วางแผนทางการลงทุนสักหน่อยค่ะภาพรวมตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในแง่ของที่ปรึกษาทางการเงินนะคะจะมองอย่างไรในเรื่องของการจัดพอร์ตการจัด asset allocation ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีแบบนี้ซุ้มเองก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ลูกหมูจากทางบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะพี่ลูกหมูคะในช่วงปลายปีแบบนี้อยากจะทราบถึงการจัดพอร์ตในช่วงปลายปีค่ะว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจะจัดพอร์ตยังไงเพื่อการของเราเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆคะเอาอย่างนี้ถ้าถามว่าเรื่องการจัดพอร์ตนะพี่ต้องแบ่งเรื่องอายุดีไหมได้คือแบ่งตามวัยก็คือถ้าพี่มองว่าถ้าคนอยู่ในช่วงสัก40-60เนาะจบก็คือว่าเอ๊ะคุณรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนถ้ารับความเสี่ยงได้พี่ให้ไปเลยคือ30% 30%เลยแล้วรับความเสี่ยงไม่ได้ก็เหลือ20-10ก็ว่าไปนะคะแต่คนที่เกษียณแล้วนะคะเกษียณแล้วก็เหมือนกันเนาะมันก็ไล่ตั้งแต่10 จนถึง 30นะคะอย่างพี่เนี่ยใกล้ๆเกษียณเนาะพี่ก็พี่มีความรู้ฉะนั้นพอร์ตพี่หน้าตามันก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณสัก20-30%ของหุ้นเนาะที่มีสินทรัพย์เสี่ยงที่ปัญหาก็คืออะไรรู้ไหมตลาดตอนนี้มันมีความผันผวนมากในปลายปีนี่ถ้าเราต้องดูว่าโครงสร้างเราจะสัดส่วนเป็นยังไงแต่ถ้าพี่มองแบบนี้พี่เป็นคอนเทรียนค่ะคือถ้าตลาดมีการปรับตัวลดลงมาเยอะๆหรือว่าสไตล์พี่เพิ่มการเพิ่มพอร์ตการลงทุนหรือลดพอร์ตเพิ่มใช่คือคอนเทรียนคิดว่าเฮ้ยของมันถูกฉะนั้นสัดส่วนหรือโมเดลเราเป็นอย่างไรนะคะเราก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาอีก 10% เพื่อซื้อเพิ่มนะคะเมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นไปแต่เนี่ยปลายปีนี้พี่มองว่าตลาดมันไซด์เวย์อ่ะพี่อาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกนิดนึงนะคะเพื่อไปดูว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วสัดส่วนของตอนนี้เองเนี่ยลูกหมูบอกว่าหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอันไหนมีเสน่ห์มากกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นพี่นะพี่อยู่ในประเทศไทยพี่ก็เลยมองว่าเอ๊ะหุ้นประเทศไทยเนี่ยหุ้นราคาถูกเยอะมากเอางี้โครงสร้างของตลาดทุนไทยเนี่ยนะเซกเตอร์ใหญ่ๆจะเป็นกลุ่มพลังงานประมาณ 26% กลุ่มแบงค์ 23% 2 อันรวมกันก็ 50% ปัญหามันก็คือว่าทำไมพี่เน้นเซตอินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้นะบวกมาสัก 4% เซกเตอร์แบงค์เนี่ยบวกไป 10%Setter Energy ดีกว่าบวกไปเกือบ10%กว่า Setter Bank -14% แสดงว่าของดีราคาถูกแต่มันแผลในใจก็คือโอ้โหซื้อแบงค์เนี่ยเดี๋ยวจะมี NPL อะไรเยอะแยะเลยแต่พี่บอกไม่เป็นไรก็คือพี่คิดว่าพี่เลือกหุ้นใหญ่หุ้นคู่ชาติแล้วก็ค่อยๆสะสมไปงั้นพี่ก็ยังชอบเสน่ห์ของหุ้นไทยงั้นต่างประเทศพี่คิดว่าถ้า Energy ทั้งโลกเนี่ยเศรษฐกิจมันมีทั้งหมดเนาะมันมีปัญหาทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เอาหุ้นไทยละกันเพราะฉันอยู่ในประเทศไทยค่ะจริงๆอยากให้แนะนำในแง่ของการจัด asset allocation ด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องหุ้นเรื่องของหุ้นเดียวแต่ว่าสำหรับคนที่30ขึ้นไปวัยกลางคนอยากจะมองว่าเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เรามีเงินสักก้อนนึงแล้วควรจะจัด asset ยังไงดีเอาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้จริงแล้วเราจะบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงดีกว่าเนาะกับสินทรัพย์ไม่เสี่ยงกับสภาพคล่องจะได้จัดง่ายๆหน่อยคือตัวสภาพคล่องในอายุในช่วง 30-40 อ่ะพี่ว่ามีแค่คล่องสัก3เดือน6เดือนพอโอเคมีมั้งมา3เดือน6เดือนคืออะไรคะคือสมมติหนูมีรายจ่ายเดือนละ 50,000 คูณด้วย3ก็คือ 150,000 อันนี้อยู่ในออมทรัพย์หรือ Money Market นะคะส่วนที่เหลือก็มาสินทรัพย์เสี่ยงในโจทย์เนี้ย 30% ได้คุณอาจจะเฮ้ย 40-50% หน้าตาแบบนี้นะแล้วก็ไปอีกส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 40% คุณอาจจะไปไว้ที่อะไรรู้ไหมที่มันได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแล้วเราค่อยไปดูว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอะไรบ้างมันก็ต้องมีหุ้นทองคำน้ำมันต่างประเทศในประเทศคุณก็ใส่ลงมาแล้วแต่คุณสะดวกอยากจะให้คำแนะนำสำหรับคนที่ลงทุนเพื่อไม่ใช่แค่การลดหย่อนภาษีเดียวแต่เป็นการลงทุนระยะยาวสำหรับการใช้ชีวิตวัยเกษียณที่มันมีทั้งมีความสุขด้วยแล้วก็พอร์ตของเราเนี่ยมันมั่นคงเติบโตแล้วก็มีเงินพอใช้จริงๆในวัยเกษียณเราจะบอกว่าลงไปแล้วนอนหลับนะพี่ก็ย้ำนะตัวเองเนี่ยเวลาจะซื้อของเนี่ยเลือกไหมคะว่าของอันนี้รู้จักดีเลือกเลือกอะไรเลือกว่าฉันต้องคุ้นเคยกับมันดีฉันต้องถามว่าตัวเองอ่ะถนัดอะไรถ้าถนัดหุ้นไทยคุณมาดูว่าหุ้นไทยที่เรารู้จักดีมีอะไรบ้างเฮ้ย
แล้วมันจ่ายเงินปันผลไหมโชคชั้นที่หนึ่งเลือกพี่มักจะเลือกหุ้นใหญ่ที่จ่ายเงินปันผลโชคชั้นที่สองตกลงเยอะตกลงเยอะคืออะไรสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ 20% เวลาขึ้นมาเงินปันผลก็ได้ก็ได้ด้วยถูกไหมคะคอนเซปต์มีแค่นี้ทีนี้ในไส้ในเนี่ยโอ้โหมันต้องคุยกันยาวว่าจะเลือกอะไรนะคะเอาไอเดียนี้ไปละกันค่ะราคาเป็นห่วงมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะหมูได้แนะนำเรื่องของการลงทุนที่น่าสนใจค่ะว่าถ้าเห็นดัชนีหุ้นไทยนะคะที่มีการปรับตัวร่วงแบบนี้เป็นจังหวะที่ดีที่ควรจะเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนของกองทุนหุ้นไปเนี่ยสักประมาณ 10% ที่สำคัญค่ะถ้าแยกกันนะคะระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศอันไหนน่าสนใจมากกว่ากันเครื่องหมูก็ให้ข้อคิดที่ดีนะคะว่าถ้าเราถนัดอะไรมีความรู้อะไรมากกว่ากันก็ควรที่จะไปลงในข้อมูลที่เราเป๊ะจริงๆเนื่องเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการจัด Asset Allocation ในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะThank you.